เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup14:15 น.เสรีพิสุทธิ์ขอประชาชนช่วยจับผิดซื้อเสียงเลือกตั้งลำปางบอกถ่ายภาพมาได้รับรางวัลไปเลยเชื่อชาวบ้านรู้ดีพรรคไหนเป็นฝ่ายประชาธิปไตย14:32 น.แทนคุณยืนยันประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญกับผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศสนับสนุนในเรื่องของกฎหมายการคุกคามทางเพศที่ต้องเร่งปรับแก้กฎหมายอาญา14:45 น.ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าธปท.เผยไร้ผู้สมัครชิงตำแหน่งคาดก่อน16 มิถุนายนมี4 รายล่าสุด14:54 น.ไฟไหม้ตลาดโรงเกลือล็อกเจ้าของฝั่งกัมพูชาจุดเทียนไหว้เจ้าไฟฟ้าทิ้งไว้ช่วงโควิดมูลค่าความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup